สวัสดีค่ะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะหลังจากสาธิตการลวกหอยแครงให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูสิคะว่าครูกุ๊กมีวิธีการแกะหอยแครงได้ยังไงดูนะคะนี่เขาเรียกว่าหอยแครงมันนะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กเห็นไหมคะสดๆทั้งหมดเลยอุ้ยเปลือกกระเด็นเลยนะคะนี้จะแกะให้พ่อชิมนะคะบอกให้คุณพ่อขึ้นมารับเอาคุณพ่อสุปันของไปนะคะคุณพ่อสุดหล่อของครูกุ๊กเองดูนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาใช้มือแกะให้มันยุ่งยากนะคะซื้ออยู่ที่เขาบอกว่าทุกอย่าง20บาทก็มีนะคะแต่นี่ครูกุ๊กสั่งมาอันละ79บาทนะคะเห็นไหมโอ้สุดยอดเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาจริงๆนะคะในการแกะโดยใช้มือนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะเอาไอ้เจ้าตัวครีมเนี่ยตัวครีมตัวนี้แหละค่ะแย่เข้าไปตรงไอ้ระหว่างตรงนี้นะคะระหว่างเปลือกหอยนะคะนี่ค่ะสวยเด้งกรอบเป๊ะเวอร์มากเลยนะคะนี่ค่ะแกะง่ายๆนะคะแกะง่ายๆเลยหมดปัญหาเรื่องการแกะหอยลำบากแกะหอยยากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเรานับ15จะได้หอยแครงขนาดนี้นะคะถ้าใครอยากจะทานแบบดิบๆหน่อยนึงก็คือนับ10แล้วก็12พอจบเลยนะคะดูสะออนไลค่ะเนื้อหอยแข้งงามเต็มอิริค่ะบนหาเสื้อวาโล่ละลอยเห็นไหมคะหอยแข้งมันมีแสบอิริค่ะก็เป็นอิริหูสุดยอดเลยค่ะแค่ห้องก็ต้องไปซื้อหอยแท่งแล้วที่นี่ค่ะน่าอันนี้น่าจะเป็นหอยแครงใครที่ถามหาว่าหอยคลางหอยอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะมันติดมาลูกหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะติดมาลูกหนึ่งแต่ที่แน่น่ะตรงนี้ค่ะสุดยอดสะออนเพื่อตัวแกะหอยเนี่ยสุดยอดเลยค่ะแกะง่ายที่สุดเลยค่ะเห็นไหมตับเลยค่ะถือมาเห็นด้วยค่ะเด้อม้วนด้วยค่ะม้วนในการแกะหอยด้วยนะนี่จะแกะหลายค่ะอยู่ในเบิ้งได้ปะทีนี้นะอุ้ยงามดีค่ะสะออนมาดูรสชาติของเขาสิว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะรสชาติของแครงฟังสิ่งยำเขาฟังสิ่งยำกรอบเด้งหวานอีกจังหวะนี้อีกจังหวะนี่นะคะที่หอยแข้งยังจะมากรอบแห้งแท้แสบน้ำเชิญนะคะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กหอยแครงมันกิโลละ100บาทหาไม่มีอีกแล้วนะคะและหลายคนบอกว่าคือขายถือเพคะรับมากตนทางที่ให้มากตนทางเพิ่นใจดีเพิ่นสงสัยเพิ่นลิตนผู้ปลูกค่ะเพิ่นก็เลยเอามาให้แล้วก็ครูกุ๊กก็บ่ได้ค่ากําไรเกินควรค่ะบ่เอาแพงเอาถือก็พี่น้องขายถือขายให้ได้ปริมาณและก็ให้ได้คุณภาพให้ทางเฮาได้มาซื้อมาเลือกมาหาเด้อค่ะเด้ออยู่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กค่ะขอบอกว่าของสดจริงๆค่ะสดจริงๆกิโลละ100บาทค่ะเชิญนะคะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ